สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2561วันนี้เวลา 17:13 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวดีนารีรัตน์เสด็จไปในการนี้ด้วยครั้นเสด็จพระราชดำเนินขึ้นชานหน้าพระอุโบสถผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนที่ส่งพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2561ซึ่งในปีนี้วันวิสาขบูชาตรงกับวันที่29พฤษภาคม2561ในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศไปถวายเป็นพุทธบูชารวม7พระอารามประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดนิเวศธรรมประวัติและวัดบรมนิวาสต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสัมพุทธพันนีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบจากนั้นทรงประเคนพัดยศตั้งพระภิกษุและสามเณรเปรียญในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2561โดยในปีนี้มีพระภิกษุและสามเณรสอบได้ปริญญธรรม9ประโยคจำนวน51รูปเป็นพระภิกษุ45รูปและสามเณร6รูปและพระภิกษุและสามเณรสอบได้ปริญญธรรม6ประโยคจำนวน293รูปเป็นพระภิกษุ181รูปและสามเณร112รูปวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพุทธศาสนิกชนถือเป็นประเพณีสำคัญในการบำเพ็ญกุศลส่วนราชประเพณีนั้นพระมหากษัตริย์ได้ทรงปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยทั้งนี้ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเป็นงานต่อเนื่องกัน2วันวันแรกขึ้น14ค่ำเดือน6เป็นพระราชพิธีทรงตั้งปริญญามาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เป็นต้นมาและในวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชานอกจากนี้ได้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กด้วยทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นอกจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งปริญญาแล้วยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กแล้วพิมพ์พระราชทานในวันวิสาขบูชาเป็นราชประเพณีสืบมาต่อมาเวลา 18:22 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นางอุษณีแสงสิงแก้วรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืนรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพร้อมคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาวราภัทรของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนำนายพามยิ่งเจริญและนางสาวศิลดาแสงทองสุขผู้ได้รับพระราชทานทุนประจำปี2560เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาในโอกาสนี้มีผู้ปกครองของผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
นายสันติวิลาศศักดานนท์นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายกนิษฐ์สารสินนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรีแห่ง สาธารณรัฐคิวบาและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐคิวบากรณีเกิดเหตุเครื่องบินของสายการบินกูบาน่าเดอาเบียซิออนของสาธารณรัฐคิวบาเที่ยวบินที่ DMJ0971 ตกที่กรุงฮาวาน่าเมื่อวันที่18พฤษภาคม2561ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐคิวบากรุงฮาวาน่าข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบข่าวเครื่องบินของสายการบินกูบาน่าเดเอเบซิออนตกที่กรุงฮาวาน่าซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านและประชาชนชาวคิวบารวมทั้งผู้ประสบความสูญเสียที่ไม่อาจทดแทนได้จากเหตุการณ์ครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรณีเกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมปลายซานตาเฟ่เมืองซานตาเฟ่รัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่18พฤษภาคม2561ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายโดนัลด์เจทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนในเมืองซานตาเฟ่รัฐเท็กซัสส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่านประธานาธิบดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งนี้พระปรมาธิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28ถึง31พฤษภาคม2561วันนี้เวลา 10:11 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG321 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28ถึง31พฤษภาคม2561โดยมีคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านมหาดไทยผู้แทนสภากาชาติไทยและผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลอาซามปุระและโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลมารีอาลีรวมทั้งโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณเชคบาบันบริษัทพัฒนาเกษตรกรรมบังคลาเทศ
นอกจากนี้จะทรงเปิดศูนย์สาธิตและประชาสัมพันธ์การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เมืองจิตกองและส่งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สงครามปลดปล่อยสถาบันโพรยาชเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษและพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์อันหนึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะพระราชทานพระราชวโรกาสให้ชีคอาซินานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหน่วยงานต่างๆร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้ที่วัดมูขวัญพระอารามหลวงอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีพระราชนันทมุนีเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีประธานฝ่ายสงฆ์และนายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีประธานฝ่ายคฤหัสถ์ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ประจำปีพุทธศักราช2561โดยมีพระสงฆ์ข้าราชการอัยการทหารตำรวจหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีร่วมในพิธีทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในจังหวัดต่างๆร่วมทำความดีในกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่บ้านห้วยจระเข้หมู่ที่3ตำบลหินดาดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนด้วยการปลูกต้นไม้จำนวน 2,000 ต้นในพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านห้วยจระเข้กว่า20ไร่ทำความสะอาดถนนหมู่บ้านดอนใหญ่ตำบลตะเคียนถึงหมู่บ้านทุ่งสว่างตำบลหินดาดเป็นระยะทาง6กิโลเมตรและทำความสะอาดคลองส่งน้ำบ้านปราสาทหมู่ที่4ตำบลหินดาดส่วนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายพันลบสิงห์เสนีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองทับสแกตำบลนาหูกวางอำเภอทับสแกตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครั้งที่1โดยขุดลอกคลองกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเปิดทางระบายน้ำให้ไหลคล่องตัวยิ่งขึ้นรองรับปริมาณน้ำในฤดูน้ำหลากเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำล้นตลิ่งซึ่งผักตบชวาและวัชพืชที่ได้จากการขุดลอกคลองครั้งนี้จะนำไปทำปุ๋ยหมักเพื่อแจกจ่ายให้แก่วัดส่วนราชการประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ต่อไปและที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาดภายใต้โครงการอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์บ้านเรือนสะอาดหน้าบ้านหน้ามองประจำปี2561โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พนักงานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์และความทำความสะอาดบริเวณรอบศูนย์ราชการจังหวัดขุดลอกลำคลองเพื่อให้เกิดความสะอาดช่วยให้การระบายน้ำสะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันทำความสะอาดโดยรอบทั้งการตัดแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้าและกวาดขยะพร้อมที่จะต้อนรับประชาชนที่ไปใช้บริการศูนย์ราชการจังหวัดและเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ